โดยนายอรรถพลเจริญชันสาท่านอธิบดีกรมป่าไม้เนี่ยได้ชี้แจงระหว่างการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะครับบอกว่าจากการตรวจสอบพื้นที่เขาสนไก่เขาสนฟาร์ม2ที่ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีผลการรังวัดรอบที่2พบมีพื้นที่อย่างน้อย46ไร่นะครับว่าเข้าข่ายรุกพื้นที่ป่าสงวนแบ่งเป็นพื้นที่อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำพาชีจำนวน41ไร่ครับแล้วก็อยู่ในเขตป่าตามพรบป่าไม้พุทธศักราช2484จำนวน4ไร่ตรวจพบสิ่งปลูกสร้างที่เป็นโรงเลี้ยงไก่อยู่5โรงเรือนเล้าเป็ด1หลังและก็เสาไฟ10ต้นครับส่วนเขาสนฟาร์ม1ส่วนนี้นี่อยู่ในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินทั้งหมดโดยอ้างอิงจากข้อมูลการแปลภาพทางอากาศในขณะที่สปกนั้นไม่พบเอกสารสิทธิทางราชการออกให้เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามระเบียบกฎหมายและผู้ครอบครองที่ดินเขาสวนฟาร์ม2มีความผิดใน4พรบ.พรบ.นี้มีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับก็คือพรบ.ป่าไม้2484พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ2507ประมวลกฎหมายที่ดินและพรบ.สิ่งแวดล้อมพ.ศ.2535โดยจะมีโทษจำคุกสูงสุด20ปีปรับอยู่ที่2ล้านบาทครับท่านอธิบดีกรมป่าไม้ก็ยืนยันว่าเป็นการตรวจสอบจากข้อเท็จจริงไม่มีการช่วยเหลือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งสิ้นระบุนะครับว่าหากผู้ที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีต้องการแจ้งฟ้องร้องกลับก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้แต่ขออย่าไปฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ให้มาฟ้องร้องท่านอธิบดีเพียงคนเดียวเท่านั้นไปดูคำพูดของท่านอธิบดีกรมป่าไม้กันหน่อยครับก็ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรครับก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะท่านจะฟ้องผมก็ได้แต่ถ้าจะฟ้องไม่ต้องฟ้องลูกน้องฟ้องผมคนเดียวก็พอนะเพราะผมมีคำสั่งลูกน้องนะครับไม่ต้องฟ้องคนอื่นไม่เป็นไรถ้าเป็นสิทธิ์ของท่านนะเราก็ให้ความยุติธรรมนะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็คงจะต้องเป็นกระบวนการตามกฎหมายขอเรียนย้ำอีกครั้งว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบธรรมนะครับเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่จะต้องกล่าวหาที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายตามกฎหมายนะครับใครจะถูกใครจะผิดก็ต้องไปดูกันในชั้นกระบวนการยุติธรรมนะครับณเวลานี้เรามีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้นนะครับโดยระหว่างการแถลงข่าวนายทวีไกรคุปค่ะคุณพ่อของคุณปรินาก็ได้เข้าร่วมฟังการแถลงข่าวนะคะพร้อมกับนำแผนที่จากทางกรมที่ดินที่มีอัตราส่วน1ต่อ4แสนมาสอบถามกับอธิบดีกรมป่าไม้เพื่อที่จะขอชี้จุดให้ชัดเจนที่อ้างว่ามีการบุกรุกป่าว่าอยู่บริเวณใดของแผนที่เนื่องจากไม่เชื่อนะคะว่าแผนที่ดินเพียงผืนเดียวเนี่ยจะสามารถทำผิดกฎหมายได้ถึง3ฉบับซึ่งหากเป็นไปตามที่ทางอธิบดีกรมป่าไม้ได้แถลงออกมาเนี่ยจะทำให้มีพื้นที่ที่ทำผิดกฎหมายกว่าหมื่นไร่ที่จะได้รับผลกระทบพร้อมทั้งฝากไปถึงลูกสาวให้ยุติการแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานต่อไปค่ะฟังเสียงคุณทวีกันหน่อยค่ะและเขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงผมรู้สึกว่าคิดผิดที่ส่งให้ลูกทั้ง3คนล้มตัวเขาด้วยไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาตั้งแต่เขาอายุ11ขวบตั้งแต่ไฮสคูลสู่อเมริกา14ปีจนจบปริญญาโทให้เรียนหนังสืออย่างเดียวไม่ทำงานกลับมาเมืองไทยปี47เพื่อลงส.ส.เขายังพูดไทยไม่ค่อยจะชัดเลยแต่พูดภาษาอังกฤษเหมือนคนภาษาอังกฤษเอฟเซนดีมากเขาเป็นเด็กแบบเด็กอเมริกันเชื่อมั่นในตัวเองไม่ฟังใครแม่พ่อแม่ก็ไม่เชื่อเป็นบทเรียนของผมอันนี้ครับเป็นก็ฝากสังคมไปคิดไปด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเป็นห่วงจากคุณพ่อปรินาก็แล้วกันนะครับส่งไปถึงคุณปรินาเอาละครับในระหว่างการพูดคุยก็ว่ากันไปนะครับท่านอธิบดีกรมป่าไม้บอกว่าทุกอย่างเนี่ยต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ทำเจ้าหน้าที่ก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นมีหลักฐานอะไรก็ไปสู้กันตามกระบวนการยุติธรรมนะครับคราวนี้หลังการเสร็จสิ้นการแถลงข่าวที่กรมป่าไม้นายธวัชชัย
ลัดกรูดผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ก็นำหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับคุณปรินาไกรคุปแล้วก็นายทวีไกรคุปต่อกองปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในข้อหาบุกรุกป่าสงวนในอำเภอจอมบึงซึ่งพันตำรวจเอกทัศภูมิจารุปรัตรองผู้บังคับการบอกว่าหลังจากนี้จะตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆก่อนที่จะแจ้งข้อหาผู้ครอบครองที่ดินคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานครับ